บบเด็กๆอ้อๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยกับสาวสายหน้าหมอวู้ตุ๊กแปรูเฮ้난정말แบดบอย사랑보단호기심뿐สวัสดีค่ะชื่อจีค่ะชื่อจริงชื่อมาริชาดาจิระเสวีนุปพันธ์ค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่ม.กรุงเทพค่ะคณะองเทอร์พีเนียค่ะเลือกเรียนคณะนี้เพราะว่าชอบทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กะว่าถ้าเกิดเรียนจบไปอ่ะจะทำธุรกิจของตัวเองอะค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมาก็เคยมีโอกาสได้ไปประกวด Miss Asia Pacific World ที่เกาหลีค่ะร่วมกับนางงามอีก64ประเทศค่ะก็ไปอยู่ที่เกาหลี2อาทิตย์รู้สึกว่าสนุกมากๆค่ะได้ประสบการณ์ดีๆอะไรหลายๆอย่างมากได้หลายภาษามากค่ะเพราะว่าแต่ละคนมาจากแต่ละที่ใช้ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคือเราต้องมาปรับตัวแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วคือตอนไปอะค่ะไม่มีพี่เลี้ยงด้วยคือเขาให้ไปเฉพาะวันประกวดอย่างเดียวก็คือคุยกันเองอะคนนึงก็พูดภาษาสเปนคนนึงก็อิตาลีฝรั่งเศสโหคุยกันมั่วไปหมดเลยส่วนตัวนิสัยเป็นคนชิลๆค่ะแล้วก็เป็นคนตลกถ้าอยู่กับเพื่อนจะแบบว่าค่อนข้างเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้มากกว่าค่ะเป็นคนเข้ากับคนง่ายแล้วก็เป็นคนยิ้มง่ายด้วยค่ะจะชอบคนที่แบบผิวดีๆอะค่ะคือไม่จำเป็นต้องขาวเลยนะคะชอบคนที่แบบผิวเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะชอบคนที่แบบนิสัยค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็บุคลิกดีค่ะชอบคนพูดจาดีแล้วก็แบบมีอารมณ์ขันถ้าให้เปรียบเป็นดาราก็ณเดชน์ค่ะที่ชอบเคยดูรายการแล้วแบบเวลาเขาออกรายการนี้เขาดูเป็นคนที่แบบดูสนุกสนานดีเขาอยู่ด้วยคงแบบมีความสุขอะถ้าเกิดว่าหนุ่มๆเข้ามาจีบชอบให้เข้ามาจีบเหมือนแบบรู้จักผ่านเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนเจอกันข้างนอกอะไรเงี้ยจะไม่คุยค่ะถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันเลยอย่างเงี้ยเข้ามาคุยธรรมดาธรรมดาไม่ต้องแบบโอเวอร์ไม่ต้องแบบทำอะไรแบบมากมายให้แบบดูจริงใจก็พอค่ะเลยอยากไปชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบรรยากาศแบบโรแมนติกมีเสียงคลื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันคือที่ไหนก็ได้ขอให้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะจีอยู่ที่ Terminal 21ค่ะตรงสุขุมวิท21ที่ห้างเนี้ยนะคะแต่ละชั้นของเขาอ่ะจะแต่งเป็นธีมที่แตกต่างกันไปเหมือนธีมของประเทศต่างๆค่ะแล้วตอนนี้จีอยู่ที่ชั้น2ซึ่งชั้นนี้เนี่ยบรรยากาศเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์อังกฤษอย่างที่เราเห็นด้านหลังเลยนี่จะเป็นรถบัสของประเทศอังกฤษค่ะสวยมากใหญ่มากตั้งโดดเด่นเป็นสง่าเลยเดี๋ยวจีจะพาลงไปดูอีกชั้นหนึ่งนะคะอีกชั้นหนึ่งจะเป็นโซนญี่ปุ่นค่ะตามมาดูกันแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ญี่ปุ่นกันแล้วนะคะดูสิคะโหนี่จีนึกว่าจีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าที่นี่ญี่ปุ่นจริงซูโม่เนี่ยนะคะก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันมากๆก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับจีได้ที่ดูทีวีที่นี่นะคะสวัสดีค่ะเห็นแล้วอยากจะกลับไปเข้ามใช่นะครับคือไม่น่าไปเรียนเลยมึงเอาหน้ามอหรือหลังมอคะพี่เป็นผู้ชายหน้ามอโอเคคือหน้ามอหน้ามอไม่หน้ามอน้องๆแต่งตัวชุดมหาลัยผมชอบแบบที่ถูกระเบียบอ่ะจริงๆถูกระเบียบน่ารักไม่จำเป็นต้องรัดติ้วนะมีต่างประเทศเข้าโหวตเลยนะว่าชุดนักศึกษาไทยเป็นชุดนักเรียนที่เซ็กซี่สุดในโลกใช่ไหมเซ็กซี่กว่าชุดญี่ปุ่นอีกเพราะญี่ปุ่นมันขี้ขู่อ่ะพี่มันสั้นแล้วมันก็บานไงของเราเนี่ยมันรัดหมดเลยใช่ไหมบางคนนี่ปิ้นออกมาข้างเลยคือผมเห็นนะบางคนเนี่ยนะนั่งปึ๊ดเนี่ยนะกระดุมแตกคือแบบกระดุมแทบจะปีอยู่แล้วอ่ะคือเสื้อไซส์บ้าอะไรของแกก็ไม่รู้บางคนนี่นะตัวมันกับช้างน้ำตัวมันนั่นเนี่ยทำให้แกโอ้โหนั่งมอเตอร์ไซค์รัดแบบใส่ทำไมมีตัวใหญ่กว่านี้ก็เยอะอยากอินเทรนด์ไงบางทีก็แปลกนะ
มันต้องดูไทยสังคมไปดูตัวเองนิดนึงโอเคกลับมาเข้าเรื่องพี่ดีครับช่วงนี้เรามีอะไรบ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงใหม่นะครับครับผมเราจะคอยให้คะแนนกับแขกรับเชิญสาวของเราทุกสัปดาห์แขกคนไหนมีคะแนนที่เยอะที่สุดในรอบ2เดือนเนี่ยจะได้รับอะไรขอเชิญกลับมาเป็นแขกรับเชิญสุดฮอตกลับมาซ้ำโอเคทำย้ำซ้ำย้ำนั่นแหละนะครับครับผมเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกดีกว่าครับเจครับได้ครับพี่คำถามแรกนะฮะสำหรับน้องน้ำโมพี่คิดว่าอย่างน้องเนี่ยที่คุยกันมาเนี่ยตลอด1ชั่วโมงเนี่ยท่ายากของน้องตามสโลแกนที่น้องเขาใช้เนี่ยลีลาท่ายากเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ก็ถามเพิ่มนิดนึงว่าท่ายากสุดที่หนูเคยประกอบมาเนี่ยเคยประกอบอะไรมันถามได้ด้วยเหรอพี่รายการนี้ได้ได้ผมชอบจังท่านอนก็ได้พี่ไม่ได้ถามว่าท่าอะไรนี่หว่ารู้พี่ผมก็คิดอย่างนั้นไงพี่คิดว่าท่าอะไรครับหรือสถานที่สถานที่รู้สึกว่ามันยากมากแต่เราก็เคยเล่นท่ามาแล้วลิฟต์ในพารากอนครับพี่โอ้ยโอ้ยยากเป็นสถานที่ก็ได้สถานที่ที่รู้สึกว่าสถานที่หรอตื่นเต้นเหลือเกินโอ้ยไม่เอาถามท่าก็ถามท่าบนเครื่องบินโอ้โหนี่เป็นน้องที่เจ๋ามากไม่เพราะว่าสถานที่เนี่ยยิ่งมันเล็กท่ามันก็ยากขึ้นใช่ไหมพี่ถูกไหมท่านอนอ่ะเอาท่านะคะครับเอาเป็นท่ายืนท่ายืนยืนยังลังกาหลังอยู่ยืนลังกาหลังอยู่ครับช่วงนั้นถ้ายืนตรงเดี๋ยวก่อนนั้นยืนตรงยังไงอ่ะยืนตรงแต่หันเข้ากำแพงไปยืนที่ไหนกำแพงแถวไหนพี่ไปยืนหันด้วยกำแพงแถวนากำแพงห้องกำแพงไปเด็กมีจินตนาการเออท่านอนเขาแปลกนะท่านอนคือยืนหันหลังเข้ากำแพงหันหน้าหันหน้าเข้ากำแพงหันหน้าเข้ากำแพงแล้วก็อาสารที่ด้วยก็ได้เอาไปเกสเฮาส์แถวข้อสารเอาจินตนาการเนี่ยแล้วก็ยืนท่านี้เฮ้ยไอ้นี่มันเป็นคนโรคจิตจริงๆเนี่ยคือหนึ่งเลยอ่ะครับมันชอบผู้ชายดำชอบผู้ชายโอเคกินเหลือรวยรวยแล้วมันชอบนอนในที่ซกโมกอีกต่างหากใครกันเนี่ยสูตรจริงๆเนี่ยใช่บางทีเราต้องการอารมณ์แบบดิบๆปะอ๋อนี่ขอท่านให้ทีนะเออ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 เพิ่งเข้าใจแล้วเนี่ยว่าผู้หญิงมีแบบว่าอารมณ์ดิบๆนะท่ายากคือท่ายืนยืนท่าแล้วแถมข้าวสารด้วยนะคือมองออกมาเห็นแมงสาบและหนูอ่ะยืนอยู่บนเตียงยืนอยู่บนเตียงยืนอยู่บนเตียงด้วยโอ้พื้นมีไม่ยืนเตียงมีไม่นอนอ้าวยืนบนพื้นมันก็ออริจินอลนี่ตอนนอนเขาให้นอนนี่ดันยืนถ้าเกิดว่ายืนบนหัวแฟนเนี่ยพี่ให้10เต็มไปแล้วข้อหนึ่งให้9คะแนนคือองค์ประกอบมันได้ใช่ไหมพี่ยืนอยู่ในเกสเฮาส์บนเตียงไม่กูชอบท่านี้ของน้องท่านแบบว่าได้ความดิบใช่ไหมได้ความดิบเอามาต่อด้วยคำถามที่2ครับแซ่บเสียวซีดคือความเซ็กซี่ในตัวต้องบอกว่าถ้าเกิดผ่านไปเข้ารอบของเซ็กซี่โลเกอร์เนี่ยเรื่องความเซ็กซี่ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมพี่แต่ช่วงเวลาไหนที่สาวเซ็กซี่ต้องทำตัวให้เซ็กซี่มากกว่าที่เป็นปกติมันต้องมีไม่เอาไปงานเอาแบบกับผู้ชายมันต้องแบบมันต้องแมทไหนถึงฉันจะต้องโอ้โหเลือกแม่งตั้งแต่จีสติงยันอยากได้เขาอยากได้เขาผู้ชายแบบไหนที่ทำให้สาวเซ็กซี่อยากจะได้แมทที่ว่าสมมติว่าคนเราชอบกันถึงจุดหนึ่งแล้วแบบลีลาไม่นานสักทีจุดนี้แหละต้องขุดความเซ็กซี่ขึ้นมาแบบมันชงบวยอยู่นั่นนะไม่กินละทีนั่นแหละก็จะต้องจัดการเผด็จศึกด้วยท่ายืนบนข้าวสารเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักกับน้องน้ำโมแล้วเขาชวนไปข้าวสารคุณได้ท่ายืนแน่นอนเจอแน่นอนครับอะไรนะอารมณ์ขอท่าอารมณ์ดิบๆอีกทีสิโอเคโอเคเป็นไงพี่เหนื่อยเนี่ยเป็นไงพี่เนี่ยนี้โอเค8คะแนนยังเหลืออีก3 ข้อฮะเอ้ย2 ข้อเลย2ข้อจูมิจิมิใครจะไปรู้นะครับว่าสาวเซ็กซี่แบบเนี้ยต้องมีความน่ารักผสมผสานนั่นน่ะสิใช่ไหมจริงๆเรามีความใสซื่อบริสุทธิ์คิคุอโนเนะบ้างไหม
มีค่ะมีในมุมมองบางทีเราเวลาแบบทำงานหรือว่าอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยคือบางทีการที่เราลดทิศอะไรนะความมั่นใจของตัวเองกลายเป็นแบบเด็กคนนึงที่แบบพอไปทำงานยกมือไหว้หรือว่าแบบมีสัมมาคารวะหรือว่าแบบปรับตัวเนี่ยกลายเป็นแบบคนใสๆที่ไม่ได้แบบเจนจัดเจนโลกมาเยอะเนี่ยเรื่องของยกมือไหว้นี่ช่วยได้เยอะเลยคุณจะดูน่ารักแบบใช่น่ารักมากทุกวันนี้พี่เจอแฟนพี่ลงไปไหว้อย่างนี้เขาไม่เรียกไหว้เขาเรียกกราบทุกวันนี้ถึงรักกันนานใช่ไหมต้องบูชาบูชานี่มันขึ้นนี่เลยไว้อีกมุมนึงอีกมุมนึงอันนี้ชอบทำมากเวลาคือพ่อกับแม่จะไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะไปต่างจังหวัดก็เลยชวนเพื่อนมาเล่นท่ายิงชวนไปเข้าสารแล้วก็เวลาแบบพ่อกับแม่กลับมาเนี่ยบางทีเราเหนื่อยเราเครียดหรือว่าเราไม่มีงานเนี่ยอ่ะทำไมพ่อกลับมาต้องเครียดไงไม่เข้าใจไม่มีที่ปาร์ตี้ไม่ใช่ก็คือซื้อพวงมาลัยมากราบเท้าพ่อกับแม่งานเนี่ยมาเลยมาเลยขอให้เขาพูดว่าโอ้โหสิกรรมนะลูกโอ้โหประเดประดังเงินเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนแป๊บนึงนะหาแม่เฮ้ยมันใช่จริงๆไอ้เรื่องนี้จริงๆวันแม่ปีก่อนอ่ะพี่ก็ทำนะเอาพวงมาลัยไปกราบเท้าแม่แม่ทำไงโอ้กราบปุ๊บพี่น้ำตาไหลเลยใช่ตีนแม่ไม่โอ้โหถุงเท้าแบบคงปูนหรือเปล่าเน้นมากเฮ้ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทำได้เลยโอ้โหคือมันขึ้นจมูกเลยครับยิ่งกว่าดมวาซาบิเห็นไหมพี่น้องเขามีมุมนี้อยู่นะมุมเห็นไหมมุมน่ารักน่ารักเอาไว้8คะแนนคุณพ่อคุณแม่กลับมากราบเท้าพ่อแม่ของานพ่อแม่นะฮะเป็นการกราบเท้าพ่อแม่หวังผลนั่นเองนะฮะไม่ใช่เหรอเล่นไม่น้องก็บอกแล้วไงพ่อแม่กลับมาแล้วเขาเครียดเอามาถึงข้อสุดท้ายบ้าบ้าโอบะบ้าบ้าโอบะบ้าบ้าโอ้โหเรื่องนี้คือเรื่องของสรีระครับผมสรีระร่างกายของน้องนโมเนี่ยพี่ยังเห็นไม่หมดเลยเอ้าพี่จะต้องทำยังไงล่ะครับพี่ยืนหน่อยได้ไหมครับยืนหน่อยยืนหน่อยนะครับพี่เวจ้าเริ่มถอดครับพี่ถอดของเขาหรือพี่ถอดของพี่อะไรก็ได้ครับพี่ช้าๆแล้วลูกนี่นี่รายการอะไรเนี่ยชอบจังเลยเนี่ยไอ้มึงได้ไอ้มึงนั่งมึงนั่งโอเคจะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนดูก่อนครับผมดูหน้าพี่เพชรจ้าเลยฮะดูหน้าผมก็ไม่ได้ดูก็ไม่ต้องน้องเขาเนี่โอเคข้างบนนี่เท่าไหร่ครับสัดส่วนเท่าไหร่ข้างบนข้างบน34ค่ะ34เอลครับเอล25ค่ะ25สะโพกครับสะโพก35ค่ะ3 4 25 35โอ้โหว่าเป๊ะพอสมควรนี่มันนางในจินตนาการนะสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับ170กว่ากว่าชอบมาชอบมาโอ้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเล่นท่ายืนนี่ต้องสูงประมาณ180นะฮะเตี้ยกว่านั้นก็ลำบากสำหรับเจเจชอบผู้หญิงสูงประมาณเนี่ยพี่168ถึง173 174โอเคอันนี้ถือว่าคุณดีนะครับใช่จัดไป9คะแนนเยี่ยมเลยสรุปแล้วคะแนนรวมนะฮะที่น้องโมนะครับได้ไปในวันนี้คือ34คะแนนเยอะนะเยอะนะได้9ไปหลายดอกนะครับใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหก็ต้องถือว่าเป็นสาวที่เป๊ะมากๆอีกหนึ่งคนนะฮะเหมาะสมกับการเป็นเซ็กซี่ลีโอเกอร์จริงๆเลยนะฮะต้องครับเขาบอกว่าผู้หญิงที่หุ่นดีเนี่ยเป็นมาตรฐานก็คือรูปนาฬิกาทรายนี่บอกใหญ่ข้างบนเอวคอดแล้วก็ใหญ่ข้างล่างนะครับใหญ่ข้างบนบางคนอย่าไปเข้าใจว่าเป็นหัวใหญ่นะครับไม่ใช่หัวนมครับหัวศีรษะครับโอ้โหตีวัสบานเป็นสิงโตนี่ต้องถือว่าเป๊ะเลยนะเนี่ยถูกต้องครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีจากลีโอเบียนะครับแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยน้องนโมขอบคุณครับขอบคุณค่ะน่ารักมากน่ารักมากนะฮะขอบคุณพี่เพชรจ้าด้วยนะพี่ครับผมครับอุตส่าห์ให้แวะมาเยี่ยมให้แวะมาบ่อยๆได้เลยนะดีเลยครับแขกรับเชิญเปลี่ยนทุกอาทิตย์ใช่ไหมเปลี่ยนทุกอาทิตย์ใครนะที่จัดรายการกับพี่อ่ะมีทั้งหิมทั้งน้องสองครับบอกมันมาพร้อมกัน2คนเลยแล้วมาต่อยกันท้ายนี้นะครับให้น้องนโมฝากอะไรแขกของเราหน่อยนะครับครับผมคนทางบ้านครับก็อยากจะฝากสมมติว่าถ้าอนาคตเนี่ยเจอได้เจอหรือว่าได้ทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรเข้ามาทักทายเข้ามาถ่ายรูปได้ยินดีมากเพราะว่าเจอแฟนคลับที่เป็นอย่างเงี้ยชอบมากเขาจะขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันเป็นกำลังใจค่ะบางทีเป็นกำลังใจแบบบางทีเรายังเป็นจุดหนึ่งในวงการนี้
ครับแต่ว่าถ้าอนาคตแบบจะได้เป็นอย่างข้างบนที่สูงขึ้นไปเนี่ยอยากให้กำลังใจอยากได้กำลังใจทักทายนะครับเดินเข้าไปจูบทีหอมไม่ชอบนี่อย่ามาละกลัวเดี๋ยวจะตั้งรับไม่ทันเพราะน้องน้ำโมเขาจะเจอแบบที่ไม่เคยจับต้องมาเยอะไงมือปลาหมึกมือปลาหมึกโจมบ้างอะไรบ้างโดนน้องก็เตะก็เป็นเรื่องของน้องเอาละครับวันนี้เวลาของพี่เจแล้วพี่เพชรจ้านะครับหมดลงเรียบร้อยแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมทางรายการดูดสวีททางดูดทีวีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ